ก็มีนะฮะสินค้าตกรุ่นตัวโชว์นะครับจะอยู่ด้านในๆเลยนะครับแบบอย่างที่พี่ไปซื้อหน้าร้านมาที่ตำหนิเป็นตำหนิจากโรงงานนะครับไม่ได้ตำหนิจากการใช้งานนี่คือเราทำมาลดราคาตรงนี้สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับiCare Uphone TV นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับซึ่งก็อยู่ที่งาน Thailand Mobile Expo 2020นั่นเองนะครับงานนี้นะฮะจะจัดวันที่2กรกฎาคมจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับผมงานเปิด10โมงนะครับผมปิด2ทุ่มนะครับซึ่งในงานนี้นะฮะก็จะมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆมากมายนะครับที่นำมาลดราคาพร้อมกับมีของแถมมากมายเลยซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะฮะที่นำมาขายแบบว่าลดราคาถูกนะครับแล้วก็ยังจะมีไอ้พวกสินค้า IT นะฮะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะฮะซึ่งในงานนี้ก็จะมีอุปกรณ์ IT ต่างๆด้วยนะครับผมประมาณว่ามางานนี้งานเดียวก็ได้หลายอย่างเลยนะครับข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูเลยครับเปิดมาในฮอลล์นะฮะเข้ามาก็จะเจอ JAB ก่อนเลยนะฮะซึ่งโอ้โหงานนะฮะก็กว้างๆนะครับลองดูนะครับนี่มีจอคอมด้วยนะครับหลากหลายรูปแบบให้เลือกให้ทดสอบดูกันแล้วครับดูการต่อครับสวยๆงามๆนะครับคอมประกอบดูสเปคก่อนนะฮะโอ้โหคนนี้นะฮะเราก็ดูครับรูปร่างครับนี่มันรถถังนะครับหรือเปล่าโอ้โหประกอบมาสวยมากเลยนะครับไม่รู้นะกำลังใจเป็นอะไรแน่นะคะแต่ดูหน้าตาเหมือนแบบในส่วนของบูธใหญ่ JB นะครับผมนี่นะครับก็จะมีพวกคอมพิวเตอร์ประกอบนะฮะสั่งได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในทีมมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะหลายๆอย่างมาลดราคากันนะครับผมสั่งประกอบคอมก็ได้นะฮะในนี้นะครับมีครบทุกอย่างฮะถือว่าแบบรวมทุกๆอย่างของไอทีมาไว้ที่นี่ฮะไม่ต้องไปเดินหาหลายๆที่เพราะบางร้านนะฮะมันมีไม่ครบนะฮะเรามาที่นี่เราก็มีเลือกได้ครบทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ต้องกังวล นะครับเพราะไอทีสั่งได้นี่นะฮะมีเลือกจากหลายแบรนด์หลายอะไรนะมาโชว์นะครับถ้าอยากได้สินค้าไอทีอะไรก็มาดูที่งานนี้ได้นะฮะนี่นะครับสั่งเขาประกอบได้นะครับเขาอยากได้อะไรนะฮะมีเลี้ยงเป็นตับครับเยอะแยะเลยในส่วนของกล้องนะฮะคอนเน็ตเวิร์กมีหมดนะครับคนที่อยากจะต่อมันก็แอร์ต่อกับทีวีต่อกับคอมพิวเตอร์ต่อมอนิเตอร์ต่อทุกอย่างเลยราคาดีมากนะคะเริ่มต้นหลักร้อยวันนี้ตัวหลักเดี๋ยวมีก็มีตัว 5G มาขายแล้วนะครับราคาเท่านี้นะฮะในงานนี่ของแถมเพียบเลยนะครับดูสิฮะของแถมเวลาซื้อนะครับเพียบเลยนะครับตัวใหม่ๆของ Vivo นะครับลองมาดูนะครับนี่ครับตัว V19 ตัวใหม่ของ Vivo นะฮะของแถมก็เยอะเช่นเดียวกันเลยนะครับเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัตินะครับคุณสมบัตินี้ตั้งเวลาหรือกดสั่งให้อาหารจากระยะไกลได้นะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับมีโฮมนะครับผมราคาตอนนี้ลดเหลือเท่านี้นะครับเครื่องฟอกอากาศในรถนะครับผมลดราคาแล้วนะครับโอ้โหอุปกรณ์จากมี่มาลดราคาขายกันเพียบเลยนะครับนี่ดูซิใครรู้จักอะไรบ้างครับดูเลยครับเยอะมากนะฮะหลายแบบเลยทีเดียว
พี่นี่ทำทุกอย่างจริงๆนะฮะดูพัดลมคีย์บงคีย์บอร์ดอะไรมีหมดนะครับก็จะมีแบบของต่างๆนะฮะในอุปกรณ์ของมี่นะฮะมาแสดงนะครับผมราคาประมาณนี้นะครับมีมากมายเลยนะครับมีจริงๆถังขยะอินฟราเรดนะฮะพอจะทิ้งก็มานะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกนาฬิกานะครับผมมาดูนะครับนี่คือตัว SE นะครับโปรไอโฟนได้นะคะไอโฟน XR นะฮะโปรโอ้โหที่บูธเจมานะครับก็มีลดราคาด้วยนะครับดูนะครับสินค้าลดราคานะครับเอาละครับตรงนี้ก็มีนะฮะสินค้าตกรุ่นตัวโชว์นะครับจะอยู่ด้านในเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเหลืออะไรบ้างนะครับแบบอย่างคุณพี่ไปซื้อหน้าร้านมาที่เห็นตำหนินิดนึงตำหนิจากโรงงานนะครับไม่ได้ตำหนิจากการใช้งานนี่คือเราทำมาลดราคาถ้ายอมรับสภาพได้ก็เข้าไปดูเครื่องชักไหนก่อนได้เลยครับนะฮะก็คือเป็นตำหนิบ้างเครื่องแปลภาษานะครับ 2,259 นะครับผมเราพูดไปนะฮะแล้วมันก็จะแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราเลือกไว้นะครับผมเจ๋งดีนะเดี๋ยวนี้นี่นะครับตัวขากิมบอลนะครับขากิมบอลต่างๆราคาต่างๆนะครับผมและที่ถูกสุดคือเท่านี้เลยครับ 1,890 แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับไมลอยนะครับผมเป็นแบบนี้ตอนของซาลามูนิกนะครับไปช่วยถ่ายนะฮะแบบแมวก็มีนะครับนี่ราคาประมาณนี้นะครับกล้องช่วยถ่ายครับซัมซุงก็มีนะฮะโปรนะครับผมนี่ซื้อ20แถม Galaxy Buds แล้วก็มีตัว A31 นะฮะแถมตัว UV นะครับฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ชาร์จไปได้ในตัวด้วยนะครับผมของ Samsung ก็เองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นราคาในงานนะครับซึ่งก็จะมีพวกโปรต่างๆยังไงก็ต้องคุยกับทางผู้ก็อีกทีนะฮะอาจจะมีของแถมพิเศษเพิ่มเติมลองดูกันอีกทีนะครับอีกหนึ่งไมค์ที่ใช้แคสเกมได้ดีนะครับก็มีขายในงานนี้ด้วยนะครับไมค์ต่อโทรศัพท์ของโบย่าก็มีนะครับดูฮะหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับไมค์ลอยก็มานะครับลองดูนะครับค่อนข้างถูกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหที่จับในรถนะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เขาทำที่จับมือถือโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือส่วนของรถยนต์นะครับขายนะคะของคัพ AIS ค่ะแล้วก็จะมีของครูด้วยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะเน็ตไฟเบอร์แท้แบบนี้นะคะถือจะเป็นพวกเน็ตไม่ลดสปีดที่อยากจะได้นาฬิกาออกกำลังกายจากแบรนด์ Fitbit ก็มานะครับลองดูครับทีจีก็จะแถมพิเศษอีกเยอะแยะเลยนะครับผมลองมาดูนะฮะมันจะมีแล้วแต่เซตเลยนะครับลองดูโปรนะครับพุทธลาซาด้านะครับตัวไอโฟน8ราคานี้นะครับตอนนี้สินค้าจาก JBL นะครับผมลองดูฮะราคาถูกใจทุกท่านกันไหมนี่ตัวนี้ครับดีฮะตัวนี้
ครับพวกนี้นะครับอัคเซสซอรี่ต่างๆนะฮะมาลดราคาเลยนะครับลองดูนะฮะดูคู่ก็เท่านี้เองนะครับลองดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบบลูทูธเครื่องวัดอุณหภูมิก็มานะครับผมตัว Predator ก็มานะครับผมมีรถแล้วครับผมลองมาดูนะฮะตัวไลเส้นใหม่ก็มาแล้วนะครับHP ก็มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเกนใหม่ๆนะฮะเกน10หมดแล้วนะครับสินค้า IT นะครับมีเพียบเลยนะครับลองดูได้นะครับนี่นะครับเมาส์แบบน่ารักน่ารักนะฮะคีย์บอร์ดน่ารักน่ารักก็มีนะครับผมลองดูนะครับโอ้โหในงานยังจะมีกระเป๋านะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับลองดูนะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับดูด้วยรองเท้านะครับผมคือแบบดูราคาก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเผื่อใครชอบสนใจนะฮะนี่พิเศษก็มีนะครับลดราคานะครับผมลองดูนะครับว่าจะมีนะคะตัวค่าจำกัดในช่วงเฉพาะการจัดงานแล้วก็จะมีนะคะตัวหลักคูปองให้คุณลูกค้าได้มารับก็มาติดต่อนะคะกับเจ้าหน้าที่บริเวณนะคะด้านข้างตรงนี้คือจะได้รับสิทธิ์แบบนี้สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเอาละครับตอนนี้ผมก็ออกมาทางออกแล้วนะฮะซึ่งเขาที่เข้าไปดูในงานนะฮะก็จะมีพวกสินค้าที่มาลดราคาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีของแถมต่างๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับผมมีแก๊สเก็ตแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ไอทีอะไรเงี้ยเห็นราคาแล้วก็น่าซื้อมากๆเลยนะครับยังไงลองมาดูได้นะครับเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายมากมายทุกประเภทเลยฮะอาจจะต้องมีบางชิ้นนะที่ถูกใจคุณแน่นอนเลยครับยังไงก็ลองมาดูกันนะครับกับงาน Thailand Mobile Expo ปี2020นะฮะกลางปีนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมจนถึง5กรกฎาคมนะครับผมยังไงวันนี้ iCare Your Phone ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ